รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถ้าถามพรรคใหญ่เขาก็คงไม่ชอบถามพรรคเล็กเขาก็คงชอบมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะแปลความหมายของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอย่างไรถ้าถามความเป็นพรรคใหญ่เขาก็คงไม่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งแต่ละเขตก็จะเป็นผู้ชนะต่อให้เราแพ้เขาแค่1คะแนนเราก็เป็นผู้แพ้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำคะแนนต่างๆที่เราได้มาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็กก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพราะว่ามันทำให้ลืมตาอ้าปากได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียในเชิงการบริหารราชการแผ่นดินข้อดีก็มีในเรื่องของการจำกัดอำนาจของนักการเมืองให้อยู่ในกรอบข้อเสียก็คือการที่มีอำนาจที่จำกัดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การบังคับบัญชาการสั่งการหรือว่าการผลักดันนโยบายต่างๆเนี่ยเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างน้อยตัวผมเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองชื่นชมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ในเรื่องของการปราบปรามการตัดสินต่อผู้ที่ตั้งใจกระทำผิดทุจริตคดโกงบ้านเมืองเนี่ยเรียกว่าต้องประหารชีวิตทางการเมืองเลยก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กลับเข้ามาอยู่ในการบริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไปผู้ที่คิดล้มล้างสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันจะมาขอทำเสร็จแล้วพอจบเกมกันไปก็จะกลับมาเหมือนเดิมไม่มีความผิดขออภัยโทษอะไรต่างๆก็ไม่ได้แหละไม่มีสิทธิ์เข้ามาถนนของการเมืองหรือถนนที่จะต้องเข้ามาบริหารประเทศชาติอีกต่อไปไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้มา1ปีกว่าแล้วเราก็จะต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญนี้ให้ได้แต่ถ้ามีเจตนาที่สุจริตก็น่าจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆบางทีก็ต้องมัดมือกันบ้างเพราะว่าเคยอิสระกันมากเกินไปต่างคนก็ต่างทำให้เกิดประโยชน์กับตนเองก่อนให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติมันก็เลยวุ่นวายมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นบางทีช่วงนี้ก็ต้องใช้ยาแรงไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาอันควรผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะทำได้ยากแต่ว่าถ้าประชาชนทั้งประเทศเห็นว่าสมควรที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ยังมีช่องที่จะทำได้